ดึง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 พี่ๆชมเปราะน้องเกลมารยาทดีมากมือไม้อ่อนพ่อแม่สอนมาดีจริงเมื่อไม่กี่วันก่อนเหล่าคนดังคนบันเทิงหลายคนตบเท้าเข้าร่วมขอลายเซ็นแล้วได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับเฮซิงหลังศิลปินชาวฮ่องกงที่ออกแบบตุ๊กตาอาร์ตทอยลาบูบูที่ช่วงนี้คนฮิตสะสมกันทั่วบ้านทั่วเมืองและหนึ่งในนั้นก็คือซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อาริยาที่งานนี้ขนลูกๆทั้ง3คนไปด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมเฟรมอย่างชื่นมื่นค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนๆต่างประทับใจแล้วก็อดชื่นชมไม่ได้เลยนั่นก็คือความน่ารักกริยามารยาทของน้องเกลเมื่อได้รับของจากผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนสมกับที่บ้านสอนมาอย่างดีเลยจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่ากริยามารยาทรู้เลยว่าที่บ้านสอนน้องมาดีมากๆและน้องก็น่ารักแบบน่ารักมากๆบางคอมเมนต์บอกว่าไหว้แบบตั้งใจไหว้ขอบคุณมากๆเลยอะไหว้ก่อนรับของพอรับเสร็จก็ไหว้อีกน้องถูกสอนมาอย่างดีจริงๆบางคนบอกว่าน้องหาวเอามือปิดปากด้วยน่ารักบางคอมเมนต์บอกว่าน่ารักมากเลยค่ะรีบยกมือไหว้ก่อนเลยบางคอมเมนต์บอกว่าไหว้สวยมากๆน่ารักมากเจ้านางฟ้าองค์น้อยบางคนบอกว่าไหว้ตัวอ่อนมากๆรู้งานไม่ต้องมีใครบอกกล่าวบางคนบอกว่ามารยาทดีมากๆน่ารักสุดๆบางคนบอกว่านี่คือทายาทของเศรษฐีหมื่นล้านคุณแม่กับพี่เลี้ยงชิลมากไม่เวอร์เลยนี่ลูกสาวคนแรกเลยนะก่อนหน้านี้เห็นคลิปคุณพี่เลี้ยงพาเดินซื้อของริมถนนเจอคนมาทักก็ไม่แสดงความหวงไม่กลัวเชื้อนี่แหละของจริง